Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2024ซีรีส์กษัตริย์ผู้ทรงได้รับการเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองวันที่4พระบัญชาอันศักดิ์สิทธิ์ในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อที่5ถึง6บอกกับเราว่าแล้วตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยความกริ้วและด้วยความเดือดดาลก็ทรงทำให้เขาหวาดกลัวตรัสว่าเราเองได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนสิโยนภูเขาบริสุทธิ์ของเราพระเจ้าทรงตำหนิบรรดากษัตริย์ที่ดื้อรั้นของโลกที่พวกเขาปฏิเสธจอมกษัตริย์ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้ในเยรูซาเล็มพระองค์ตรัสกับพวกเขาด้วยพระพิโรธของพระองค์และนั่นทำให้พวกเขากลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งแก่บรรดากษัตริย์ต่างชาติที่หยิ่งพยองให้ทราบว่าโดยพระบัญชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จอมกษัตริย์แห่งอิสราเอลต่างหากที่ทรงเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงเหล่ากษัตริย์โบราณของอิสราเอลหาใช่คนธรรมดาไม่เหล่ากษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิดไม่ได้ขึ้นครองบัลลังก์เยรูซาเล็มด้วยความบังเอิญหรือเป็นเหตุฉุกเฉินแต่กษัตริย์ทุกพระองค์ของอิสราเอลได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์โดยพระเจ้าผู้ทรงเจิมตั้งพวกเขาบนภูเขาสิโยนด้วยพระองค์เองพระเจ้าทรงใช้บรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะของพระองค์ให้เจิมตั้งบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ใน1ซามูเอลบทที่10ข้อที่1และบทที่16ข้อที่13และ2พงกษัตริย์บทที่11ข้อที่12พิธีเจิมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้มนุษย์เป็นผู้บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าเป็นการแยกพวกเขาไว้ให้บริสุทธิ์สำหรับพระองค์เท่านั้นกษัตริย์ของอิสราเอลจึงเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ปกครองประชาชนของพระองค์และมีหน้าที่ช่วยพวกเขาให้พ้นจากเหล่าศัตรูใน1ซามูเอลบทที่10ข้อที่1การเจิมเป็นเครื่องหมายของการรับรองของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและผู้ที่ได้รับการเจิมก็เป็นดั่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์กษัตริย์จึงได้รับการเสริมกำลังจากพระวิญญาณของพระเจ้าให้ปกครองด้วยความชอบธรรมดังนั้นกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดจึงไม่เหมือนกับบรรดากษัตริย์โบราณองค์อื่นๆเพราะพวกเขาเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรของพระเจ้าในนามของพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าหลายครั้งกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์ตามที่พระเจ้าวางไว้ตลอดเวลาแต่พวกเขาก็เป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดของพระเจ้าบนโลกพวกเขาเป็นดั่งผู้สำเร็จราชการตามพระบัญชาอันศักดิ์สิทธิ์และตามพระทัยของจอมราชาสูงสุดแห่งสวรรค์นั่นหมายความว่าการทำร้ายกษัตริย์แห่งอิสราเอลเท่ากับการทำร้ายพระเจ้าผู้ทรงเจิมตั้งพวกเขาให้ขึ้นครองราชย์เทรมเปอร์ลองแมนที่3นักวิชาการพันธสัญญาเดิมจึงตั้งข้อสังเกตว่าการมีอยู่ของกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดได้นำความหวาดกลัวมาสู่บรรดากษัตริย์โลกที่เพ้อฝันของนานาประเทศเพราะนั่นคือถือเป็นการอ้างสิทธิ์แห่งการปกครองของพระเจ้าอีกครั้งในภาษาฮีบรูเรียกบรรดากษัตริย์แห่งราชวงศ์ของดาวิดว่ามาชิอาแปลว่าผู้ที่ได้รับการเจิมซึ่งเป็นคำเดียวกับพระเมสสิยาที่เราใช้เรียกพระเยซูนั่นเองเหล่ากษัตริย์อิสราเอลจึงเป็นดั่งผู้รับใช้ของพระยาเวในพันธสัญญาใหม่คำนี้นั้นมีความหมายเทียบเท่ากับคำว่าพระคริสต์หรือในภาษากรีกก็คือคำว่าคริสตอสพระเยซูเองก็ทรงเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าซึ่งเสด็จมาเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้ พระเจ้าทรงบัญชาให้พระเยซูปกครองประชากรของพระองค์และทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากศัตรูบนไม้กางเขนพระองค์ทรงชนะความตายและซาตานพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และบัดนี้ทรงประทับณเบื้องขวาของพระบิดาในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อที่62กิจการบทที่2ข้อที่33และบทที่5ข้อที่31และเอเฟซัสบทที่1ข้อที่20ถึง21และจะครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อที่25สรรเสริญพระเยซูจอมกษัตริย์ของเราผู้ครอบครองสืบไปเป็นนิจนิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจที่จะครอบครองเหนือทุกสิ่งและพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจเช่นนั้นไว้ให้เราผู้เป็นสาวกของพระองค์แล้วในวันนี้เราในฐานะตัวแทนของพระองค์มีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงครอบครองชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเจิมเราไว้ให้บริสุทธิ์และเป็นของพระองค์เท่านั้นขอทรงช่วยเราให้ได้ดำเนินชีวิตที่สมกับการเจิมนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอทรงสอนเราให้ได้รู้จักและมีส่วนในพระคริสต์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน